อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเหลือเงื่อนไขเดียวผีแดงสุดจ่อคว้าเฟอร์นันพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวใกล้คว้าตัวบูโน่เฟอร์นันมิดฟิลด์ของสปอร์ติ้งลิสบอนเหลือเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ประสบความสำเร็จในการคว้าตัวบูโน่เฟอร์นันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของสปอร์ติ้งลิสบอนมาสู่ถิ่นโอเทฟฟอร์ดเต็มทีแล้วสำหรับเฟอร์นันวัย25ปีถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพของโอเลกุนาโซชาที่ต้องการนักเตะกองกลางที่มีความสร้างสรรค์และการจบสกอร์ที่ดีซึ่งรายงานข่าวล่าสุดจาก The Athletic สื่อชื่อดังของอังกฤษระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเฟอร์นันได้แล้วโดยจะได้ค่าเหนื่อย 150,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์พร้อมมอบสัญญาให้4ปีครึ่งอย่างไรก็ตามดีลนี้เหลือเพียงเรื่องเดียวที่ตกลงกันให้ได้ก็คือแมนยูไนเต็ดจะต้องจ่ายค่าตัว68ล้านปอนด์ตามที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอนเรียกร้องมาเท่านั้นชัวหรือมั่วนิ่มภาพหลุดแฟนนันในชุดแมนยูสัมภาษณ์วอนเน็ตแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื้อเต้นหลังมีภาพที่ดูคล้ายบูโน่แฟนนันกำลังให้สัมภาษณ์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกำลังปิวว่อนไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์ในเวลานี้กันนั้นหลังจากมีการสืบค้นอย่างละเอียดแล้วมีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยภาพจริงเป็นการให้สัมภาษณ์ของเดนนิสเจมส์ตอนย้ายมาซบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นชื่อดังในอังกฤษยืนยันภาพที่บูโน่แฟนนันกองกลางชาวโปรตุเกสให้สัมภาษณ์กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสื่อพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังเผยแพร่ไปทั่วในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช่ของจริงปิศาจแดงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเซ็นสัญญากับแฟนนันให้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้โดยโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเนื่องจากผู้เล่นกำลังสำคัญอย่างสกอตเมคทูมิเน่และพอปอกบามีอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันอาโบล่าสื่อดังในโปรตุเกสระบุแฟนนันจะลงเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนปะทะเบนฟิก้าในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงลิสบอนในวันศุกร์ที่17มกราคมนี้เป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะขายให้ปีศาจแดงและหลังจากนั้นเจ้าตัวจะเดินทางไปชมเกมแดงเดือดที่จะดวลกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้กันนั้นก็มีเรื่องสุดฮือฮาเมื่อสื่อสังคมออนไลน์หลายสำนักได้แชร์ภาพที่ดูเหมือนว่าแฟนนันกำลังสวมเสื้อซ้อมของแมนยูไนเต็ดนั่งให้สัมภาษณ์กับ MUTV อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวเมื่อมีการสืบค้นอย่างละเอียดพบว่ามันไม่ใช่ภาพจริงทั้งนี้ภาพที่ถูกนำมาใช้นั้นจริงๆเป็นการสัมภาษณ์ของเดนนิสเจมส์ปีความเร็วสูงทีมชาติเวลตอนที่นักเตะย้ายจากหงขาวสวอนซีมาเล่นในถิ่นโอเทฟฟอร์ดด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์สื่อดังในแดนฝอยทองระบุชัดเจนบรูโน่เฟอร์นันมิดฟิลด์ฝีเท้าจัดจ้านเตรียมโผล่ไปชมเกมที่แมนยูไนเต็ดปะทะลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้หลังนักเตะบรรลุข้อตกลงในการย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับผีแดงเรียบร้อยแล้วบูโน่เฟอร์นันกองกลางชอมเทคนิคเตรียมที่จะเข้ามาอยู่บนอัฒจันทร์ที่สนามแอนฟิลด์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมแดงเดือดนัดเยือนหงแดงลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่19มกราคมนี้จากการเปิดเผยของอาโบล่าสื่อดังในประเทศโปรตุเกสช่วงที่ผ่านมาผีแดงพยายามอย่างหนักในการกระชากตัวแฟนันมาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้โดยค่าตัวในตอนแรกอยู่ที่50ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,900 ล้านบาทก่อนจะขยับเพิ่มเป็น65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,470 ล้านบาทแต่หลังจากนั้นการย้ายทีมก็ยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวล่าสุดจอร์จเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์คนดังได้โผล่ไปอยู่ที่บ็อกซ์ในสนามโอแทฟฟอร์ดในเกมที่เรดเดวิลเฉือนวูฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ 1-0 ในศึก FA ครับรอบ3นัดรีเพย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยคาดว่าเจ้าตัวมาช่วยทำหน้าที่ช่วยเจรจาให้การย้ายทีมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนยังหวังที่จะใช้งานแฟนันนัดสุดท้ายในเกมดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงลิสบอนที่จะปะทะกับเบนฟิก้าในวันศุกร์ที่17มกราคมก่อนจะขายให้กับแมนยูไนเต็ดและหลังจากนั้นเจ้าตัวจะเดินทางไปชมเกมแดงเดือดที่สนามแอนฟิลด์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จากการเปิดเผยของสื่อดังแดนฝอยทองทั้งนี้แฟนันซึ่งยิงไปแล้ว8ประตูและทำไป7แอสซิสต์ในการลงเล่นให้กับสปอร์ติ้ง15เกมเพรมเมียร์ลีกลีกาโปรตุเกสในฤดูกาลนี้จะเข้ามาเติมเต็มให้แดนกลางปีศาจแดงโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมกำลังขาดกำลังสำคัญอย่างพอปอกบาและสกอตแม็กทูมิเน่ซึ่งยังต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ในช่วงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้นักเตะใหม่มาร่วมทัพแต่อาจจะต้องขายนักเตะฟอร์มไม่ดีออกไปบ้างหลังช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาใช้เงินซื้อนักเตะไปเยอะซึ่งก็มีหลายคนที่อยู่ในข่ายขณะที่แฟนบอลเรียกร้องให้แมนยูซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเพราะด้วยผลงานของทีม
ที่ดูเหมือนจะไม่พัฒนาขึ้นหลังจากฤดูกาลนี้ลงสนามไป22เกมทำได้34คะแนนรั้งอันดับ5มีแต้มตามเชลซีอันดับ4อยู่5คะแนนแม้จะดูไม่ห่างแต่ทีมระดับแมนยูต้องมานั่งลุ้นให้ติด1ใน4มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่น้อยนักเตะที่มีอยู่ก็ดูเหมือนจะยังจูนกันไม่ลงตัวหลายคนเล่นได้ในระดับที่ไม่คุ้มค่าเหนื่อยจึงจำเป็นจะต้องมีการลดนักเตะบางคนออกไปเพื่อระดมทุนซื้อแข้งใหม่เนื่องจากซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาใช้เงินมหาศาลไปกับการเซ็นสัญญาแฮร์รี่แม็กควายอารอนวานบิสก้าและเดนเนียลเจมส์ราคารวมกันกว่า200ล้านปอนด์ซึ่งมีถึง5คนที่เข้าข่ายที่จะต้องย้าย 1. เจสซี่ลินการ์ดลินการ์ดเป็นหนึ่งในแข้งแมนยูที่หวังว่าเขาจะกลายเป็นตัวหลักของทีมให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าโดยเฉพาะโอเลกุนาโซชากุนซือผีแดงที่มักจะให้การปกป้องเขามาเสมออย่างไรก็ตามสื่อต่างประเทศต่างรายงานว่าทั้งบอร์ดบริหารรวมถึงกุนซือเริ่มทนไม่ไหวกับฟอร์มอันย่ำแย่ของเจ้าตัวอีกทั้งพัฒนาการของนักเตะก็ดูเหมือนจะถึงทางตันในปี2019ที่ผ่านมาแข้งรายนี้ไม่สามารถทำประตูหรือส่งให้เพื่อนยิงได้เลยทั้งที่มีโอกาสลงสนามแล้วหลายนัดด้วยเหตุนี้ทำให้เจสซี่ลินการ์ดมีชื่อเป็นแข้งรายแรกๆที่จะถูกแมนยูโละตัวออกไปเพื่อระดมทุนซื้อเจมส์แมดิสันกองกลางตัวเก่งของเลสเตอร์ขณะเดียวกันมิโนไลโอล่าเอเย่นมือทองของดาวเตะอังกฤษก็ไม่แยแสข่าวดังกล่าวเตรียมจับลินการ์ดใส่พานทองนำไปเสนอให้กับทีมในอิตาลีโดยมีอินเตอร์มิลานยูเวนตุสและนาโปลีให้ความสนใจ 2. พอปอกบาด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของปอกบาทำให้แมนยูยอมทุ่มเงินเป็นสถิติถึง89ล้านปอนด์ดึงตัวมาจากยูเวนตุสมาร่วมทีมท่ามกลางความหวังของแฟนๆว่าเขาจะกลายเป็นตำนานของทีมได้แต่เอาเข้าจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นปอกบาไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งเหมือนสมัยค้าแข้งในอิตาลีออกมาได้แถมยังชอบทำตัวเป็นดารามากกว่านักฟุตบอลทำตัวเก่งนอกสนามบางคนถึงก็บอกว่าเจ้าตัวเปลี่ยนทรงผมมากกว่าทำประตูด้วยซ้ำเข้าสู่ปี2019ฟอร์มของปอกบาก็ยังไม่ดีขึ้นเพิ่มเติมดันมีอาการบาดเจ็บแทรกเข้ามาตลอด4เดือนหลังสุดทำให้เจ้าตัวได้ลงสนามไปเพียง2เกมเท่านั้นทำให้แมนยูตัดสินใจที่จะขายเขาออกไปแต่ด้วยค่าตัวที่ถูกโกงไปกว่า100ล้านปอนด์ทำให้ยังไม่มีทีมไหนกล้าทุ่มเงินขนาดนั้น 3. ทาฮิตชองวันเดอร์คิดวัยแค่19ปีของแมนยูไนเต็ดทาฮิตชองได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นพอปอบาคนต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ชองจะเดินตามรอยพอกบาคือการย้ายทีมออกไปแบบฟรีๆเพื่อโอกาสในการลงเล่นชองต้องการโอกาสที่จะลงสนามมากขึ้นแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นฤดูกาล 2019-2020 เจ้าตัวได้ลงสนามไปเพียง4นัดแบ่งเป็นในลีก2นัดเป็นระยะเวลา24นาทีเท่านั้นทำให้เขาเริ่มที่จะไม่ทนและหาโอกาสที่จะย้ายทีมอยู่เสมอตอนนี้สัญญาของชองกับแมนยูเหลือแค่6เดือนเท่านั้นทำให้เจ้าตัวถือไพ่เหนือกว่าและยังไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้หลังจบฤดูกาลเจ้าตัวจะสามารถย้ายทีมไปเล่นให้กับทีมไหนก็ได้โดยมียูเวนตุสสนใจเซ้งไปปั้นต่อเหมือนกับที่เคยทำกับป็อกบาเมื่อปี2012นั่นเอง 4. แอชลียังแม้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของแมนยูแต่นั่นก็แทบไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงในทีมให้กับแอชลียังเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งการมาของอารอนวานบิสก้ายิ่งทำให้โอกาสของยังลดน้อยลงไปอีกด้วยฤดูกาลนี้เจ้าตัวมีโอกาสลงสนามในลีกไปเพียงแค่12เกมเท่านั้นอดีตแข้งแอสตันวิลล่ามักตกเป็นแพะรับบาปเสมอในยามที่ทีมทำผลงานไม่ดีรวมถึงเกมที่พ่ายให้กับแมนซิตี้1ประตูต่อ3ในศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศเจ้าตัวก็โดนตำหนิและโดนวิจารณ์อย่างหนักอย่างไรก็ตามแอชลียังเหมือนจะมีที่ไปหลังอินเตอร์มิลานสนใจรับไปดูแลต่อแต่แมนยูกลับออกอาการหวงและต้องการเก็บเขาไว้ใช้งานต่ออย่างน้อยจนจบฤดูกาลเนื่องจากทีมมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายคนทำให้อดีตแข้งแมนยูเริ่มไม่พอใจแต่เชื่อว่าในที่สุดคงได้บทสรุปและอาจเป็นการปิดฉาก9ปีในถิ่นโอทัฟฟอร์ดก็เป็นได้ 5. มาคอโรโฮโรโฮเคยได้รับความสำคัญกับทีมถึงขนาดมีชื่อเป็นแคนดิเดตกับตันทีมคนใหม่ช่วงต้นฤดูกาลในศึกยูโรปาลีกเจ้าตัวลงสนาม4เกมแรกแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีส่วนร่วมใดๆกับทีมอีกแถมในลีกยังได้ลงสนามเพียงแค่3เกมรวมทุกรายการได้เล่นไปเพียง9เกมเท่านั้นการมาของแฮร์รี่แม็กไกว์และอารอนวานบิสาก้าแถมลูกชอก็ทำผลงานได้ดีเป็นผลกระทบอย่างจังกับโรโฮที่เป็นแบบนี้เพราะเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนเรื่อยๆทำให้ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาได้กองหลังอาร์เจนตินาก็เป็นอีกคนที่จะหมดสัญญากับยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งยูไนเต็ดก็แสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญาให้เขาและน่าจะปล่อยตัวออกในเดือนมกราแลกกับค่าตัวเล็กน้อยเพื่อเป็นทุนสำหรับซื้อแข้งรายใหม่โดยมีอินเตอร์มิลานในอิตาลีรวมถึงประเทศในบ้านเกิดนักเตะสนใจในตัวแข้งรายนี้อยู่